ทันทีที่ใช้นะครับผิวคุณจะได้รับความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกนะครับซึ่งมันจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วก็ผิวจะรู้สึกว่าอ่อนนุ่มแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้นนะครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับน้องโก้นะครับที่ Channel Hugo Berry กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรากลับมากับการอัปเดตไอเทมใหม่น่าใช้มากๆนะครับเป็นเซรั่มไฮยาลูริกแอซิดตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ L'Oreal นั่นคือเจ้าไอเทมนี้นั่นเองนะครับหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับกับแอดโฆษณานะครับโดยมีพี่ใหม่ดาวิกาเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็มาทาเซรั่มให้เราดูนะครับใครจะไม่อยากซื้อบ้างนะครับน้องโก้นะครับจะมาอัปเดตให้ฟังว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างมีส่วนผสมของอะไรบ้างจะดีจะเด็ดสักแค่ไหนติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก่อนแรกนะครับเราอยากจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขาเป็นเซรั่มนะครับที่มาแรงมากๆแล้วก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดจาก L'Oreal Paris นะครับเรามาดูชื่อกันก่อนดีกว่านะครับเขามีชื่อว่า L'Oreal นะครับ Revital Lift 1.5% Hyaluronic Acid Serum นั่นเองครับสำหรับคุณสมบัตินะครับของเจ้าเซรั่มตัวนี้นะครับเขาก็บอกไว้เลยว่าเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้านะครับช่วยเติมความชุ่มชื้นเพื่อผิวดูเด้งอิ่มฟูมากขึ้นนะครับด้วยไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับที่ 1.5% เป็นเซรั่มเข้มข้นนะครับที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นได้อย่างล้ำลึกให้ผิวเนี่ยดูเด้งอิ่มฟูแล้วก็อ่อนยาวมากขึ้นนั่นเองครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าส่วนผสมหลักๆของเขานะครับก็คือ 1.5% ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับเจ้าตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยนะครับเขามีคุณสมบัติในเรื่องของการกักเก็บน้ำนะครับได้มากกว่าน้ำหนักตัวเองถึง 1,000 เท่านะครับแล้วก็ช่วยเติมความชื้นให้กับผิวนะครับให้ผิวเนี่ยดูเด้งดูอิ่มฟูดูอิ่มน้ำมากขึ้นนะครับและสิ่งที่สำคัญนะครับทำให้เจ้าเซรั่มตัวนี้นะครับแตกต่างจากเซรั่มตัวอื่นนะครับตรงที่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับด้วย 1.5% ไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยนะครับเขามีอยู่ด้วยกันถึง2อนุภาคนะครับอนุภาคแรกนะครับเป็นอนุภาคแบบไมโครนะครับเจ้าตัวนี้จะมีขนาดเล็กนะครับสามารถซึมลงผิวได้ลึกมากกว่านะครับช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เติมน้ำให้กับผิวเนี่ยดูเด้งดูอิ่มฟูมากขึ้นนะครับส่วนอนุภาคที่2นะครับนั่นคืออนุภาคแบบมาโครนะครับเจ้าตัวนี้จะมีอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นมาเจ้าตัวนี้นะครับจะให้ความชุ่มชื้นจากด้านนอกให้ผิวเนี่ยดูเรียบดูเนียนมากขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่เนื้อเซรั่มของเจ้าตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นจากด้านนอกเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเขาเป็นเซรั่มที่มีความเป็นน้ำๆใสๆแบบนี้นะครับแต่น้องกู้อยากจะบอกว่ามันมีความเข้มข้นมากๆเลยทีเดียวนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะเป็นเซรั่มเนื้อใสๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีความหนืดกว่าน้ำเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับเวลาเกลี่ยเนี่ยสามารถเกลี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็ให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นขึ้นในทันทีเลยทีเดียวนะครับน้องกู้ถามว่ามันหนืบไหมนะครับมันก็อาจจะมองว่าหนึบเล็กน้อยนะครับแต่ถามว่ามันชุ่มชื้นมากไหมต้องบอกว่าความชุ่มชื้นเนี่ยมาเต็มมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นดูอิ่มน้ำดูอิ่มฟูมากขึ้นเลยทีเดียวนะคะสำหรับผลลัพธ์นะครับที่ทางแบรนด์เนี่ยนะครับเขาเคลมไว้เลยนะครับก็บอกว่าทันทีที่ใช้นะครับผิวคุณจะได้รับความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกนะครับซึ่งมันจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วก็ผิวจะรู้สึกว่าอ่อนนุ่มแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้นนะครับภายใน1สัปดาห์นะครับผิวจะรู้สึกว่าอิ่มเด้งนะครับดูสุขภาพดีแล้วก็แลดูอ่อนเยาว์มากขึ้นนะครับในส่วนของวิธีการใช้เจ้าเซรั่มตัวนี้นะครับก็ใช้ง่ายมากๆครับแค่เราใช้วันละ2เวลาเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับทาก่อนมอยส์ไรเซอร์ที่คุณผู้ชมใช้อยู่ในปัจจุบันเนี้ยนะครับแล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าผิวเนี่ยดูมีความชุ่มชื้นมีความอิ่มน้ำแล้วก็ดูเรียบเนียนมากขึ้นเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเซรั่มตัวใหม่จาก L'Oreal ตัวนี้นะครับน้องก็อยากจะบอกว่าน่าใช้แล้วก็น่าลองมากๆนะครับการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะสภาพผิวไหนก็แล้วแต่จะทําให้ผิวคุณนะครับดูชุ่มชื้นดูอ่อนเยาว์แล้วก็ดูสุขภาพดีมากขึ้นนั่นเองครับใครที่สนใจนะครับสามารถไปหาซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวัตสันคอนวีนะครับห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือร้านค้าออนไลน์นะครับเจ้าตัวนี้นะครับ30มิลลิลิตรราคา699บาทเท่านั้นเองครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับก่อนจะไปนะครับน้องก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้น้องก็ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย